วยเท่าไหร่อ๋อแต่จ่ายบอลสองไม่ค่อยดีค่ะโอกาสหัวเสาของไดมอนด์จังหวะลูกของธนชาสุขสดค่ะเสิร์ฟน้ำอยู่18ต่อ11ค่ะไดมอนด์ฟู้ดโอ้ใส่หนักมากค่ะลูกนี้ยังร้องไว้ได้ค่ะธนชาสะบัดมาจังหวะนี้รับยากเลยค่ะเนี่ยค่ะคือมาระดับหัวไหล่เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะตั้งบอลเสิร์ฟยกให้หัวเสาโอ้ไม่พลาดค่ะธนชาถึงตีถือบอลลงไปนะคะธนชาสุดสุดธนชากระโดดเสิร์ฟมาบอลสั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาค่ะไดมอนด์มาให้ธนชาค่ะลูกนี้กวาดลูกหัวเสาตีเสมอค่ะ15เท่าโอ้ฉีดเข้ามาด้านไหนนะคะออนุมาโอ้สะดุดค่ะบอลมายังเก็บทันค่ะเพอร์เฟกต์รีบอลข้ามมาค่ะโอกาสของไดมอนด์ฟู้ดแล้วโอ้สวยค่ะบีแทกนะคะธนชาอรสาค่ะเสิร์ฟธนชาตีมาลูกนี้นี่หลุดออกข้างไปค่ะอรสาบิดมุมตรงนะคะธนชาพาเซตของไอ้มุ้งปูนะคะส่งสัญญาณก่อนธนชาอ้าวลงท้ายเส้นที่2ค่ะไดมอนด์ฟู้ดนำอยู่16ต่อ13คะแนนเปลี่ยนมาหัวเสาค่ะได้คะแนนนะคะต้องหาจังหวะโต้ถึง2ครั้งเลยนะคะไม่มีหลังค่ะไดมอนด์ยังเก็บเอาไว้ได้คราวนี้หัวเสามากรรมการบอลลงมาก็เซตให้รุ่นน้องค่ะทัชนิดนึงยกให้บอลเร็วโอ้โหยังไล่ตามเก็บเอาไว้ได้ค่ะไดมอนด์ฟู้ดฟรีบอลข้ามมาโอกาสของนครนนท์ค่ะคราวนี้บอลเร็วอีกครั้งหนึ่งธนชาค่ะเขาข้ามมาอ้าวกลายเป็นจังหวะเกรงใจค่ะธนชาดุงอีกครั้งค่ะเคาะมาด้วยค่ะ19ต่อ9ค่ะเอาค่ะนครนนท์มาที่พิมพิชยากดลูกนี้อู้ยังเหนียวค่ะธนชาสวนมาแล้วแฉลบร้องออกไปอีกค่ะโอ้ทำอะไรก็โอ้ลูกนี้หนักนะคะโดนเต็มๆเลยแต่ก็ยังทำสกอร์ได้ค่ะไปฟันมาติดบล็อกค่ะลูกนี้ต้องแก้ก่อนนะคะโอกาสของนครนนท์มาไหลหลังติดบล็อกแม่ยังเกี่ยวไว้ได้ค่ะแล้วก็โค้ดธนชาตีขวามาแล้วได้ค่ะค่ะจังหวะลูกของธนชานะคะมันจะไปโดนแขนของนะคะของนครนนท์ไป24 13ธนชาเอาค่ะบอลแรกไม่เข้าอีกแล้วค่ะต่อไม่ได้ค่ะลูกนี้ธนชาสวนจากแดนหลังออกค่ะนี่ค่ะต่อยกให้บีหลังค่ะหัวเสาธนชาว่ายังไงอุ้ยล้นนะคะลูกนี้22 24ครับจังหวะบอลล้นนะคะธนชานี่ก็ซ้ำลูกไปเลยค่ะต่อค่ะอนุมาโยกมาจุลาลักษณ์ลองได้ค่ะดับเบิลฟูด
ัชชาแก้ไขมาลูกนี้ออกโดนจิ้มข้ามมาให้พนัชชาคราวนี้ตีฉลับบ้องไป3ต่อ1ครับกว่าขึ้นไปมาลักเสิร์ฟนัชชาไปสลับบล็อกค่ะลูกนี้เสมอเป็น1ต่อ1เซตครับเกมนี้โอ้ลงแก้ไขค่ะนัชชา3เมตรไปเป็นบล็อกเอาท์ค่ะ20นี้โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างเหนือกว่านะครับเดมอนฟูดมีไปสะดุดช่วงท้ายเซตแรกนะครับจนแพ้ไปในที่สุดโดนดูค่ะจังหวะลูกของธนัชชานะคะอยู่2ต่อ5นะคะธนัชชากดมาทันไหมคะไม่ทันค่ะบอลก็ทุ่มเทเต็มที่ครับตัวรับมาที่ธนัชชาบิดออกสวยแล้วครับสลัดพรก็ขยับคอมตีตรงกลางค่ะธนัชชาก็ไม่มีปัญหาครับธนันท์แล้ววันแรกไม่ดีค่ะโยนข้ามมาก่อนค่ะนี่ก็เสียจังหวะเหมือนกันนะคะเอาคะแนนมันฟูดให้ธนัชชาเข้ามาตีตรงกลางมันฟูดเซตนี้ทางไอชูเนี่ยเริ่มกลับมาได้อายครับไหลหลับมาค่ะจันทพรยังเก็บได้นะคะไอชูมาให้สุธินาไปสลับบล็อกมาร้องได้ค่ะมันฟูดมาที่ธนัชชากดไปลงได้ละก็เป็นการทดสอบนะครับเราพยายามจะให้เด็กได้มีการได้สัมผัสกับเกมเราได้รู้ศักยภาพของเด็กว่าเด็กเนี่ยมีขีดศักยภาพขนาดไหนในเรื่องของการเล่นแล้วก็เราสามารถใช้ประโยชน์เขาได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงของเกมการแข่งขันเองนะครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องให้เขาได้สัมผัสเกม